วันนี้เราจะมีอะไรมาประกาศด้วยนะครับตอน 4:15 เนาะใช่ครับเราจะอยู่กันถึง 4:20 เซเลมัดมาลัมเนาะ Hi little millions millions Hi มีประกาศตอน 4:15 ครับใช่ Oh thank you for heartอาคูซินตาคาเลียนคาเลียนสวัสดีสวัสดีครับคุณสันติสับดีนะครับสับดีแล้วก็สวัสดีครับร้านมีมีซักอบลี่ร้านอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมไปใช้บริการครับ ช่วงนี้ฝนตกต้องแบบต้องซักละอบนะใช่ครับเพราะว่ามันตากแดดไม่ค่อยได้ใช่EP นี้มันมากๆคือพวกเราดูแล้วก็ไปรีแอคชั่นกันบ่อยมากแล้วก็โอ้อินมากๆประกันเลยครับว่า EP นี้เต็มครบทุกรสชาติเลยครับเขาบอกจันทบุรีนะอ๋อไปป่ะก็เดี๋ยวไปส่งไปที่นี่ไปเดี๋ยวไปแล้วไปใช้บริการครับสวัสดีทั้ง28คนนะครับยังไงฝากกดไลค์หน่อยนะครับ I'm looking forward to watching EP 3 Oh thank you honeyDMP เออนั่นดิจริงๆทุกคนก็ให้เป็นตัวละครนะก็ใจถือว่าคอมเมนต์ในช่องทางแล้วกันแต่แบบส่วนตัวก็ขอบคุณที่เล่นดีแล้วกันทักไปบอกพี่ว่าเล่นดีแล้วกันเนาะอย่าทักไปด่าเลยสงสารพี่ ใช่เฮ้ยเขาให้ยาดมมาขึ้นใจOh, thank you for 5 floors. Thank you. ทำไมเรานิ่งกันอ่ะสวัสดีครับ Oh, thank you for ครับ hand hat. ใมีใครรอดู EP 3บ้างวันนี้ขอให้ขึ้นเทรนด์ top 5นะ for today I just make you guys to be a 1-5 length first 5หรอไม่รู้ว่าใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกอะแต่ก็เก่งแค่นี้ก็เก่งแล้วนายเอ็นเตอร์เทนสวัสดีครับสวัสดีครับแก๊งนายเอ็นเตอร์เทนเราจำได้วันนี้เราจะเริ่มที่4:25 we will start and trend on Twitter อะไรนะ 10 p.m. เหรอ 10 p.m. 10.25 p.m. p.m. ใช่ฝุ่นป่ะ ไม่ใช่ ใช่เหรอเป็นตอนกลางคืนนะครับอ๋อรอดูพี่สั่งได้โอ้ได้ขอบคุณครับโอ้ thank you for heart มาดูกันเยอะนะครับเพราะว่าซีรีส์เราอาจจะไม่เครียดเท่าไหร่ครับอาจจะบนความสนุกจริงๆว่า EP นี้เป็น EP ที่จริงจังที่สุดและหลังจากนั้น EP นั้นก็จะเริ่มมีความมูดแห่งความโรแมนติกคอมเมดี้มาแล้ว10:25 p.m. yeah 10:25สวัสดีครับขอบคุณทั้งสวัสดีทั้ง41คนนะครับที่เข้ามาครับสวัสดีครับ Hi รอดูพี่เดโนกับน้องรัสกินกาแฟรอแล้ว ตอนกลางคืนเขากินกาแฟกันด้วยเหรอมันกินได้นะใช่เหรอพี่เคยไปเจอแบบคนต่างชาติที่แบบคือเป็นรูมเมทด้วยกันเป็นอายุ50-60แล้วแล้วทีเนี้ยเขากินกาแฟเพื่อที่จะหลับจริงๆหลังจากการกินกาแฟแป๊บนึงอ่ะ10-15 นาทีมันจะทำให้นอนหลับง่ายขึ้นแต่หลังจากนั้นมันก็จะแบบอาจจะแต่ถ้านานเลยมันจะทำให้เรานอนไม่หลับใช่ไหมคือแบบว่ากินแล้วเราต้องรีบนอนเลยใช่แล้วแต่คนนะบางคนก็นอนไม่หลับรู้ใช่นี่ไงเห็นไหมพี่กินหลับได้กินหลับได้มันเป็นบางคนไงอืมใช่ครับ
ใช่แล้วแต่คนวันนี้พี่กินไป4แก้วแล้วจริงป่ะเนี่ยใช่เพราะว่าตื่นมาเล่นกับหลานตอน 6:00 นเพราะหลานต้องกลับขอนแก่นตอนเช้าก็เลยตื่นมาให้พี่ชายปลุกแล้วก็ตื่นมาเล่นกับหลานเพราะเมื่อคืนกลับดึกไงเมื่อวานไปเรียนชั้นเสร็จเครื่องคืนใช่ๆๆเมื่อวานเราก็ดึกมากเหมือนกันใช่เรียบร้อยแล้วครับจริงๆแบบเราทุกขาดพอดีปกติไปเขาเรียกว่าไปสนามบินอะไรเงี้ยเราก็จะแบบนอนเพราะว่าปกติเราว่าจะนอนอ้าปากแล้วคอก็จะแบบเคล็ดอยู่แล้วเพราะแต่โชคดีนะที่แบบมีหมอนช่วยไว้อะไรน่าจะดื้อกาแฟแล้วแต่น้องกล้องดื้อกว่าใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามีซีนหนึ่งคือผมไปถ่ายที่พารากอนครับแล้วก็ผมกินกาแฟไปแล้วก็รู้สึกอ้วกทั้งวันเลยไม่พี่หมายถึงว่าน้ำกล้องอะดื้อกว่าอะไรนะดื้อกว่ากาแฟทำไมอะดื้อไงดื้อปกติผมก็ไม่ดื้อนะครับแต่พออยู่กับพี่เปอร์ดื้อหรอดื้อเลยทำไมรอเล่นแซวเฉยขอบีบแกล้งน้องกล้องหน่อยไม่ได้ครับน้องกล้องให้ใครบีบอะไรนะครับให้ใครบีบคนเดียวต้องให้พี่เปอร์ครับผมใช่กินกาแฟบวกพักผ่อนน้อยมันจะไม่ค่อยดีนะครับก็พักผ่อนกันเยอะๆนะครับเวลานอนก็เป็นเวลาที่มันสำคัญนะครับต้องนอนพักผ่อนนี่เยอะตรงเวลาครับผมนอน 2-3 ชั่วโมงมันไม่ดีแน่อย่างปกตินอนกี่โมงปกติผมก็จะนอนสักประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนคือ5 ทุ่มนี่คือแบบหลับตาเลยอย่างเงี้ยแบบเดินอยู่แล้วก็หลับก็ไม่ก็คือแบบว่าเตรียมพร้อมที่จะหลับแต่หลับจริงๆก็ประมาณแบบแต่มันต้องเผื่อเวลาหลับประมาณสัก15 ทีครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนั้นมันถึงจะหลับจริงๆเป็นไงดู EP 1 EP 2แล้วสนุกไหมรู้สึกว่ามันก็แอบแบบสงสารน้องรักอยู่ในเรื่องนะเพราะว่าแบบมันเจอเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะทั้งเมฆทั้งเพื่อนสนิททั้งสีคามแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบว่าเรามาอยู่ในจุดนี้ได้ไงคือแบบเราอยากจะเจอคนที่มันดีกว่านี้คนที่แบบเราพร้อมที่จะแบบไม่เสียใจทำให้เรามีความสุขในตลอดที่เวลาคบกันมากกว่าครับประมาณนั้นนั่นก็คือพี่ไปดูเองดีกว่าไม่บอกน้องกล้องมีคนทักบ้างยังทักแบบยังไงทักแบบว่าทักแบบว่าร้ายเหรอตอนที่แบบว่าเมฆอะไรอยากจะกีตีสีครามแทนน้องรักมากใช่ครับแปลว่าสองคนนี้เล่นดีมากเนี่ยแบบทำให้คนเชื่อทำให้คนแบบยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราอินไปกับเราเพราะผมก็อินเหมือนกันใช่ใช่เดี๋ยวผมจะลงคลิปหนึ่งเป็น TikTok แล้วกันหลังจากซีรีส์จบผมจะลง TikTok ไปติดตามแล้วกันว่าจะลงอะไรรีแอคชั่นอะไรหรือว่า EP นี้จะทำให้คนแบบยังไงก็รอติดตามมันลดครบลดเยอะไหมใช่ครับ We are waiting for EP 3 Yeah me tooพรุ่งนี้มีสอบยอมนอนดึกโอ้ยังไงก็อ่านหนังสือไปด้วยนะแล้วก็กดปั่นทวีตไปด้วยอ่านหนังสือแล้วกดปั่นก็คืออ่านด้วยแล้วก็กดปั่นด้วยใช่แต่ก็สู้ๆนะครับพรุ่งนี้ขอให้สอบได้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงเราก็ไม่คิดว่าเขามาอ่านวันสุดท้ายแล้วแต่เขาก็ต้องอ่านสะสมไปก่อนเพราะว่าอ่านวันสุดท้ายคือยังไงก็ไม่ทันแบบอ่านวันสุดท้ายจะแบบเป็นว่าเรารีแลกซ์ไปก่อนแล้วกันแบบผ่อนคลายพรุ่งนี้ก็ได้แบบทำได้เพราะว่าเราจะต้องรู้สึกว่าเราไม่กดดันถ้าเรากดดันแล้วเราจะรู้สึกว่ามันทำไม่ได้พวกเนี้ยจริงๆแต่สำหรับผมนะแต่ถ้าแบบคนอื่นไม่รู้สรุปก็คือเขาเพิ่งอ่านดิไม่ได้แล้วแต่คนแล้วแต่แบบบางคนแบบหัวแล่นแบบอะไรใช่แล้วเวลากล้องสอบเนี่ยกล้องแบบจะก็คือเตรียมตัวมาก่อนผมจะต้องเตรียมตัวก่อนครับผมว่าถ้าแบบเตรียมตัวใกล้แบบวัน2 วันแล้วเนี่ยผมไม่ทันครับใช่เพราะด้วยเนื้อหาที่มันเยอะด้วยแล้วก็แบบเหมือนความยากมันก็เข้ามาด้วยใช่ครับใช่วันไหนมิราเคิลพี่เคยแหละได้ดีด็อกไหมใช่มันโหดเกินไปอ่ะจริงโอ้ยขอบคุณที่ยอมนอนดึกแล้วก็จะนอนผมก็จะนอนดึกพร้อมทุกคนจะบอกว่าพี่นอนดึกแบบตีสามตีสี่ตลอดเพราะว่าเวลาตอนซีรีส์มาเพราะว่าดูนี่ไงดูอะไรนะดูแบบรีแอคชั่นต่อไหนจะหนังหน้าโลนไหนจะไอปอนแบบคือช่องไหนปล่อยรีแอคคือผมก็ดูนี่แหละมีคนดูแน่นอนผมมีกิ๊ก thank you for TikTok for 10 อ๋อ
จนี่พีพีขอบคุณครับฝากกดไลค์ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนได้ครับกดไลค์กันแท็บเยอะเยอะนะครับ for 10,000 กดไลค์กันเยอะนะครับทุกคนนี่เวลากี่โมงนะ 4:15 เราจะประกาศเรามีประกาศ ใช่ประกาศอะไรนะอุ้ยมีดัมเบลอีกแล้วยกเวทเลยยกเวทอู้ 15ดัมเบลอู้ 2 3 4 5 Panda Thank you ครับ Thank you ครับใกล้จะ15แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเปลี่ยนไปใช้ Twitter แล้วใช่ป่ะไม่ใช่ประกาศก่อนสัก 4:20 เราก็จะวาง TikTok เฮ้ยพูดแอปไม่ได้โอเคลืมไปลืมแบบมันได้เหมือนไม่ได้ไลฟ์นานนะใช่แต่เราก็ไลฟ์ทุกทีที่เรากินหมูฮะBoat of likeWithout spoiling fish episode both of them. Oh wow. Maybe three. Episode 3. Is the best. เพื่อนนอกอะไรอ๋อ พูดได้เพื่อนอกหักดูซีรีส์ดูไลฟ์อ่านหนังสือละเตรียมสอบอ้าหัวจะปวดโอ้สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับไหนทำท่าน้องกระต่ายกระต่ายต้องทำยังไงกระต่ายต้องทำแบบอย่างนี้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะพรุ่งนี้อาจจะทำงานหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราก็เป็นกำลังใจให้เลยครับมีก็ขอให้ทุกสู้ขอให้ทำข้อสอบได้ครับครับมาดูไดโนสลักนะครับจะมันจะทำให้เราคลายเครียดขึ้นจริงหรือเปล่าไปดูก่อนโอเคอวยพรวันเกิดขอให้มีความสุขมากๆครับแล้วก็ดูซีรีส์เราสนุกสุดแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับคิดอะไรก็ทำให้มันสำเร็จก็คิดว่าสมปรารถนาทุกประการแล้วครับมาถึงเวลา 4:15 ครับผมเราจะประกาศดอมคู่ครับผมน่าจะอยู่ในกลุ่มแอปสีเขียวนะทุกคนลองไปดูว่าเป็นชื่อดอมคู่คืออะไรใช่ครับจริงๆรู้ยังรู้ไหมพี่ก็ไม่รู้หรอเอาใช่รู้ไหมคร่าวๆฮะรู้หรอคร่าวๆรู้ก็พูดดิเอาพี่ไม่รู้จำไม่ได้ดอมผมดอมไม่ไม่ใช่ถึงว่าดอมคู่กันมันจะมีสองคนกับหนึ่งอ๋อดอมคู่เราก็จะเป็นดอมของรู้หรอรู้ทำไมรู้เมื่อกี้เขาบอกไงไม่ดอมอันนั้นมันคือดอมเดียวนมข้นหวานอ้าวเหรอจริงว่ารู้เหรอเออพี่ผมไม่รู้โอเคก็คือดอมอะไรครับนมข้นหวานครับจะเป็นดอมของเราทั้งคู่ครับครับเราดอมเดียวของเราเอาน้องกล้องก่อนก็ได้ของน้องกล้องก็คือกระต่ายน้อยของใช่ไหมแต่ผมชื่อดอมกระต่ายน้อยครับกระต่ายน้อยของน้องของกล้องป่ะใช่ไหมกระต่ายน้อยของกระก้องครับกระต่ายน้อยของกระก้องกระต่ายน้อยของกระก้องครับผมหวานเมล่าแล้วของพี่ไดโนของพี่ไดโนเป็นคำหนึ่งนะขอเคลียร์คือชื่อดอมพริกไทยน้อยนะครับพริกไทยครับพริกไทยน้อยครับใช่เพราะว่าผมชอบคำว่าพริกไทยแล้วก็น้อยก็คือแบบเล็กๆน่ารักเป็นกลุ่มก้อนน่ารักจะเป็นดอมคู่ก็คือนมข้นหวานนะครับส่วนดอมของน้องก้องก็คือกระต่ายของกระก้องนะครับครับแล้วของผมก็คือเป็นดอมพริกไทยน้อยครับยังไงก็ฝากดอมของพวกเราทั้งคู่แล้วก็ดอมเดี่ยวของพวกเราทั้งคู่ด้วยนะครับได้ครับก็มาพูดคุยมีอะไรเดี๋ยวจะน่าจะมีแอดมินแจ้งในแอปสีเขียวและครับผมขออยู่วันอีก3นาที3 minutes left we will go to training twitter yeah people 26พี่กล้อง23 65พอจะเป็นมัมมี่ได้ไหมคะได้ไหมเป็นได้ครับถ้าแบบถ้าดูซีรีส์แล้วมันสนุกก็เต็มแบบก็เราก็ยินดีครับครับฉันคือกระต่ายน้องของกระก้องที่กินนมข้นหวานใส่พริกไทยเลยนะโอ้โหน่ารักมากขอบคุณครับคิวคิวนะครับกระต่ายพริกไทยเข้ากันเลยทีเดียวกระต่ายกินกระต่ายผัดพริกไทยดำไหมไม่ได้เอ้าทุกผมไม่รู้ว่ากระต่ายกินได้ไหมมันกินได้ปะก
ินได้แต่ไม่กินดีกว่าอ้แต่พี่เปิ้ลอยากกินกระต่ายทำไมถึงอยากกินกระต่ายเพราะว่าอะไรหรอคิดไม่ทันอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวไม่เอาเลยครับประมาณนี้เนาะของพวกเราแล้วก็มีอะไรฝากอีกไหมก็ฝากไว้ดูซีรีส์เราเยอะๆนะอืมวันนี้ขอให้1ถึง5นะครับใช่ครับช่วยๆกันเราก็จะช่วยนะครับผมจะร้องเพลงสดอัด IG เลยครับอืมโอเคครับผมโอ้มีกันเยอะๆนะครับ Thank for gift yeah any heart finger heart ขอบคุณครับเหมือนเจี๊ยบโอ้ลำโพงมินิสปีกโอ้ butterfly thank you นะครับพี่บอดบีมขอบคุณครับสร้างหน้าที่พวกเราจะไปช่วยกันนะใช่ครับพวกเราจะช่วยผมจะช่วยทุกคนครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับของขวัญ thank for any gift ผมจะปั่นเพื่อฟังลำกล้องร้องเพลงนะผมก็อยากฟังเหมือนกันจะไม่ให้ผมอายเนี่ยผมก็อายเหมือนกันนะแต่เฮ้ยแต่เสียงลำกล้องน่ารักนะก็ไม่รู้สิอีกนิดนึงฝึกอีกนิดนึงได้แน่นอนคือเราอยากแต่ผมร้องเพลงให้ทุกคนดูช่วงนี้ผมว่าอยากที่จะลองเรียนร้องเพลงมีไมโครโฟนสีทองด้วยอ้าวเหรอขอบคุณครับโอ้โอ้โอ้ยลูกบอล10โอ้20เหรอ20ฟุตบอล20 football thank you thank you ครับก่อนทิ้งท้ายอ่ะบอกแล้วก็ว่าซ้อมคอเลยนะคะได้ครับตอนนี้ก็ thank you for 10 golden microphone อ่าโอเควันนี้นักกล้องไมค์ทองคำไหมเนี่ยฮะพี่ไมค์ทองคำพี่ไมค์ทองคำไม่ใช่หรือรายการไมค์ทองคำโอเคโอเคครับ2:20 4:20แล้วก็บ๊ายบายนะครับทุกคน see you in television นะอ่าโอเคเจอกันในทีวีทุกคนใช่ครับก็มาเอาใจช่วยพวกเราพวกเราไว้นะครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ